มไหมครับเวลาใช้เมาส์เยอะๆเนี่ยเมื่อยมือเหลือเกินครับมือล็อกหมดเลยนะแล้วก็เวลาอยากจะวาดรูปเนี่ยใช้เมาส์วาดเนี่ยมันก็ไม่ได้ดังใจสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3V ครับและนี่ก็คือช่วง T3V รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะว่าใช้เมาส์เยอะๆเนี่ยมันเมื่อยมือครับแล้วก็ปกตินะตั้งแต่สมัยที่เราเรียนหนังสือมาเนี่ยเราก็จะใช้ปากกาใช้ดินสอในการเขียนใช่ไหมพอเปลี่ยนท่ามาจับเมาส์เนี่ยท่าในการจับต่างๆเนี่ยมันทำให้เราปวดข้อมือครับและที่สำคัญนะคนที่ทำงานกราฟิกทำงานตัดต่อทำงานเกี่ยวกับการวาดรูปเนี่ยการที่เราใช้เมาส์วาดรูปเนี่ยมันค่อนข้างลำบากครับคือแต่ก่อนเนี่ยซื้อเมาส์ปากกามาใช้เนี่ยแพงเหลือเกินครับแต่ตอนนี้มีทางออกแล้วและปัญหาที่พูดถึงก็จะหมดไปครับเพราะวันนี้ผมจะมารีวิวกราฟิก Drawing Tablet จากตัวนี้เลยครับ Powerbo Intangible ตัวนี้ไซส์ M ครับคือผมต้องบอกเพื่อนๆ นะว่าจริงๆแล้วอาชีพที่ผมทำตอนจบใหม่ๆนะคือกราฟิกดีไซน์ครับแล้วก็ผมเป็นคนที่โตมากับการใช้ดินสอใช้ปากกานะการรู้สึกว่าการวาดรูปต่างๆด้วยดินสอปากกาเนี่ยถนัดมากกว่าครับแล้วพอต้องมาจับเมาส์ใช่ไหมเวลาวาดรูปอะเอาแค่วาดวงกลมนะจับเมาส์วาดวงกลมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันลำบากเหลือเกินแล้วก็ตรงนี้ครับข้อมือตรงนี้จะปวดมากๆเลยสมัยก่อนเนี่ยผมซื้อเมาส์ปากกานะแล้วผมจะบอกว่ามันแพงมากๆนะครับถ้าเกิดเป็นไซส์ใหญ่ประมาณขนาดนี้ไม่ได้ใหญ่เท่านี้ด้วยนะเล็กกว่านี้อีกนะราคายังเกือบหมื่นเลยนะแต่ทุกวันนี้ราคามันย่อมเยาลงมากๆครับแล้วประสิทธิภาพในการใช้งานสำหรับผมนะมันแทบไม่แตกต่างกันเลยอ่ะแล้วตัวนี้นะครับเพิ่งจัดมาเลยนะครับเป็นแบรนด์ชื่อว่า Powerbo รุ่น Intangible นะครับตัวนี้จะเป็นไซส์ M นะจริงๆเขามีตัวไซส์ S ด้วยราคาประมาณ 1,450 นะครับแต่ว่าถ้าเป็นไซส์ M เนี่ยก็แพงขึ้นมาหน่อยนะจะเป็น 2,450 แต่สำหรับไซส์เนี้ยผมรู้สึกว่าราคามันก็ถือว่าย่อมเยาอยู่ดีครับแกกล่องดูว่าไงนะครับมีแถมสติ๊กเกอร์ของเขามาให้ด้วยนะก็แบบน่ารักดีครับแล้วก็นี่คือตัวแผ่นรองนะครับที่เราจะต้องเขียนบนนี้นะคือผมชอบแผ่นใหญ่ครับเพราะว่าเวลามาเขียนแผ่นเล็กอ่ะเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยไปทั่วถึงหน้ากระดาษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเวลาลากเส้นยาวๆเงี้ยมันลากไม่ได้ครับผมก็จะใช้แผ่นใหญ่แล้วก็ที่ซื้อมาวันนี้นะนอกจากจะเอามาใช้วาดรูปใช้ทำงานแบบเกี่ยวกับ Photoshop เกี่ยวกับกราฟิกแล้วนะครับผมยังจะเอามาใช้ทำงานตัดต่อด้วยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีตัวปุ่มหมุนๆแบบนี้ครับที่จะช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นครับนอกจากตัวแพดมาครับก็จะมีถุงมือสำหรับใส่วาดรูปนะครับซึ่งปกติเนี่ยบางแบรนด์เนี่ยเวลาเราซื้อเนี่ยเราต้องจ่ายตังค์เพิ่มนะคือเขาไม่ได้แถมมาให้ครับแต่ตัวนี้เนี่ยเห็นไหมคือเขารู้ไซส์มือผมได้ไงนะใส่มาก็คือแบบแทบจะพอดีเลยนะครับอย่างอื่นนะก็จะมีคู่มือใบรับประกันนะครับแล้วก็ผ้าสำหรับเช็ดมาให้อีก1ผืนนะครับอุ๊ยตัวนี้ชอบอ่ะนะครับบางยี่ห้อซื้อมาแพงๆยังไม่มีให้เลยนะคือตัววางปากกาเสียบปากกานะครับเพราะว่าผมจะบอกว่าไอ้ปากกาเนี้ยเวลาใช้นะแล้ววางไว้นะไปปนกับปากกาอื่นนะคือหาไม่เจอครับตัวปากกานะครับก็จะมีปุ่มกดนะครับ2ปุ่มอยู่ตรงนี้นะสำหรับสายเชื่อมต่อนะครับเป็น USB Type C ต่อเข้ากับ USB ธรรมดาแล้วก็ที่เจ๋งกว่านั้นคือเราสามารถเอาไปต่อกับอุปกรณ์ที่เป็นโทรศัพท์มือถือนะของ Android นะครับจะเป็น USB ธรรมดาตัวเก่านะครับหรือว่าจะเป็น USB Type C คือเราสามารถวาดรูปบนแท็บเล็ตแล้วก็โทรศัพท์มือถือของเราได้ครับไซส์เนี้ยกำลังพอดีแล้วนะครับตัวเนี้ยขนาด10นิ้วคูณ 6.25 นิ้วครับรองรับแรงกดได้8,192 ระดับที่ชอบมากๆครับคือปุ่มคีย์ลัดเขาให้มาเยอะมากเลยครับมี8ปุ่มนะแล้วเราก็สามารถจะเซตอัพเองได้ครับคือจะบอกว่าบางยี่ห้อที่เคยให้มาที่เคยซื้อมาแล้วราคาถูกๆอ่ะเขาไม่มีปุ่มใช่ไหมแล้วบางทีอ่ะเราอยากใช้คีย์ลัดหรือใช้อะไรเงี้ยเราต้องเอาคีย์บอร์ดมาวางด้วยแล้วกลายเป็นว่าทั้งตัวแบบแผ่นตัวนี้ทั้งตัวคีย์บอร์ดคือวางเต็มโต๊ะไปหมดเลยแล้วมันทำงานลำบากครับนี่ครับแล้วที่เจ๋งมากๆแล้วก็ตัดสินใจซื้อตัวนี้มาเลยครับคือมันมีปุ่มนี้ครับเป็นปุ่มหมุนนะครับแล้วก็สามารถตั้งฟังก์ชันได้ด้วยแล้วผมจะเอาปุ่มหมุนตัวนี้มาใช้กับงานตัดต่อวิดีโอครับคือผมอยากจะบอกเพื่อนๆนะว่าผมเคยคิดจะซื้อตัวคีย์ลัดสำหรับงานตัดต่อโดยตรงนะครับแต่พอไปดูราคาแล้วมันแพงมากๆนะซื้อไม่ไหวจริงๆครับก็รู้สึกว่าซื้อตัวนี้มันได้ประโยชน์มากกว่านะแล้วเอาไปใช้งานได้หลากหลายนะครับสำหรับ Powerbo Intangible ตัวนี้ครับรองรับ Mac OS นะครับรองรับ Windows 7 8 9 10นะครับแล้วก็รองรับ Android ครับแต่ไม่สามารถต่อพอร์ต Lightning ของ iPhone ได้นะครับคือตัวปากกาครับเขาดีไซน์มาค่อนข้างดีนะน้ำหนักถือว่าเบาเลยนะคือผมไปเจอปากกาบางตัวมันหนักเกินไปครับตัวนี้เนี่ยถือว่าน้ำหนักเบานะครับเหมือนกับจับปากกาลุกลื่นนะครับสักตัวหนึ่งแล้วก็ความหนาความอวบของเขาเนี่ยพอดีเลยนะวัสดุก็เป็น ABS นะครับออกด้านๆนิดนึงครับเวลาเราจับเขียนต่างๆก็จะไม่ลื่นนะครับ
แล้วสำหรับคนที่ถนัดมือซ้ายก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าตัวนี้มีระบบเซตอัพนะครับเราสามารถปรับเป็นมือซ้ายหรือเป็นมือขวาก็ได้นะครับคือจะบอกว่าหลายๆคนนะบอกว่าเอ้าซื้อเมาส์ปากกาซื้อเมาส์กราฟิกมาแล้วนะครับซื้อแผ่นกราฟิกแบบนี้มาแล้วนะครับแล้วไม่ได้ใช้โปรแกรมกราฟิกเหมาะไหมที่ผมจะบอกว่าสำหรับคนที่ทำงานปกติธรรมดานะครับการที่เราได้จับปากกาแบบนี้ในการใช้เมาส์อ่ะมันสบายมือกว่าเยอะมากๆและสินค้าจาก Power Official ทุกชิ้นนะครับรับประกัน1ปีเต็มครับทีนี้เราลองมาเชื่อมต่อและทดสอบการใช้งานกับเจ้าตัวนี้ครับ Graphic Drawing Power รุ่น Intangible Size M ของผมกันครับอย่างแรกนะครับผมก็จะทำการเชื่อมต่อเลยนะครับตัวนี้เนี่ยปากกาเนี่ยมันไม่ต้องใช้แบตไม่ต้องใช้ถ่านนะครับเราสามารถใช้งานได้เลยครับสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ผมใช้งานนะครับก็จะเป็น Mac Mini M1 ครับพอผมเสียบเข้าไปปุ๊บนะครับตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อได้เลยนะก็เหมือนเมาส์ปกตินะครับเขาก็หาเจอเลยนะไม่สำหรับ Mac ก็ไม่ได้ต้องลงไดเวอร์อะไรนะครับโอเคครับสำหรับการใช้งานนะครับผมแนะนำให้เพื่อนๆเข้าไปดาวน์โหลดในเว็บไซต์นะครับให้เสิร์ชคำว่าsupportpowerball.com นะครับแล้วเข้าไปหารุ่นที่ตัวเองซื้อมาได้เลยนะครับสำหรับรุ่นที่ผมใช้ก็คือเป็นตัว Intangible Size M หรือ Size S Diver นะครับเมื่อเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมานะครับเมาส์ของเราต่างๆเราก็เซตอัพตามความพอใจมือซ้ายมือขวาปุ่มอยู่ไหนนะครับแล้วก็เราสามารถทดสอบแรงกดได้นะครับพอเราจิ้มลงไปบนเมาส์ปุ๊บเห็นไหมแรงกดมันจะวิ่งขึ้นมานะครับใครชอบแบบซอฟชอบแบบฮาร์ดก็ได้นะครับผมชอบแบบซอฟครับแตะแล้วแบบขึ้นเลยนะแน่นอนนะครับสายกราฟิกก็คงต้องใช้ Photoshop นะครับเดี๋ยวผมขอใช้กระดาษเปล่าในการทำงานดูแล้วกันเนาะเอาจะทดสอบในเรื่องของแรงกดอะไรต่างๆเท่านั้นนะครับให้ดูก่อนนะครับซึ่งผมก็เซตปุ่มไว้นะครับว่าให้ปุ่มตัวนี้มันเป็นปุ่ม Undo นะครับพอผมกดเนี่ยเห็นไหมมันก็จะหายไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเลือกปากกาอะไรสักอย่างที่มันเหมาะกันเทสซะหน่อยนะให้มันมีน้ำหนักลายเส้นใช่ไหมอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมตวัดเส้นได้เส้นเบาเส้นหนักได้เห็นไหมครับเขียนวงกลมเห็นไหมเขียนลายเส้นนะครับลายเส้นผมไม่สวยนะ เขียนลายเส้นนะครับวาดรูปต่างๆนะครับเนี่ยเห็นไหมมีน้ำหนักเราสามารถแบบลงน้ำหนักต่างๆลงไปได้ค่อนข้างโอเคเลยนะฮะมันก็จะได้อารมณ์ที่เราสามารถแบบเขียนลายเส้นขึ้นมาได้จริงๆนะครับแบบนี้นะฮะมันก็จะทำให้ความรู้สึกในการวาดรูปของเราอ่ะมันดีกว่าเมาส์นะดีผมจะลองสลับนะจะใช้เมาส์วาดให้ดูนะครับแบบเดียวกันเลยนะมันกำหนดน้ำหนักไม่ได้ไงนะครับหรือว่าจะวาดลูกศรเห็นไหมมันก็จะไปอย่างเงี้ยนะครับเป็นงานที่เราต้องทำหลักเนี่ยมันเป็นงานตัดต่อนะครับก็จะมาทดสอบการใช้งานให้ดูนะว่าถ้าไปเซตอัพฟังก์ชันต่างๆลงไปในโปรแกรมเกี่ยวกับการตัดต่อจะสามารถใช้งานได้แบบไหนนะครับเนี่ยปกติผมจะกดนะครับเพื่อเพลย์วิดีโอไปเช่นปกติเนี่ยผมก็จะกดอย่างนี้เพลย์วิดีโอไปแล้วก็หยุดใช่ไหมซึ่งตัวแพดตัวนี้มันสามารถใส่ฟังก์ชันได้ครับก็คือตอนนี้ผมก็สามารถกดอย่างนี้ปุ๊บนะครับแล้วก็หยุดตรงนี้ก็ได้นะอันนี้ก็เท่ากับตอนนี้เท่ากับคีย์บอร์ดผมไม่ต้องใช้คีย์ลัดแล้วนะครับแล้วก็ทีนี้ที่มันถนัดกว่าก็คือปกติแล้วเวลาเราจะขยับเฟรมทีละนิดเนี่ยถ้าเราใช้เมาส์เนี่ยดูนะครับถ้าเราใช้เมาส์เนี่ยมันจะต้องจับอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันก็เคยื่อนทีละนิดแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าข้อดีของการที่มีตัวหมุนตรงนี้นะไอ้ฟังก์ชันตรงหมุนตรงเนี้ยนะครับหมุนตัวนี้นะครับเราสามารถค่อยๆหมุนนะครับแล้วเลื่อนวิดีโอเราได้ไปทีละ1วินาทีครับแบบนี้ซึ่งมันทำให้การตัดต่อเนี่ยมันแม่นยำมากกว่านะถ้าเกิดเพื่อนๆดูแบบผมขยายเซลล์ให้ดูนะอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถแบบเลื่อนการตัดต่อของเราไปได้แบบนี้นะครับซึ่งเวลามันไปลงจังหวะปุ๊บอย่างเงี้ยจังหวะเพลงที่เราอยากจะตัดหรือจังหวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะค่อนข้างแม่นยำมากกว่าครับวิธีการเซตอัพปุ่มนะครับเราก็เข้ามานะครับอย่างตัวนี้สมมติว่าถ้าเข้ามามันจะเป็น no มันจะเป็น no action อยู่ใช่ไหมคือปุ่มมันใช้งานไม่ได้นะครับผมต้องการให้ K8 ใช้งานปุ่มอะไรนะครับผมก็จะเข้ามาในนี้นะครับถ้าในนี้มีเราก็เลือกได้เลยถ้าไม่มีเราก็กดนะครับเชนนะครับแล้วเราก็เลือก customize ได้นะเราสามารถลองใส่เขาเรียกอะไรนะคีย์ลัดของเราลงไปในนี้นะครับก็จะเป็นคัสตอมไมซ์ตัวใหม่หรือเลือกหาในนี้นะครับซึ่งผมจะเลือกเป็นตัวคัสนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเวลาผมเอาเมาส์นะครับไปจิ้มที่ไหนนะปุ๊บมันก็จะคัสทิ้งถูกป่ะแล้วก็ถ้าผมขยับนะครับผมขยับได้นะครับจะเพย์ก็ได้ขยับก็ได้นะครับสำ
สำหรับการใช้งานกับโทรศัพท์ Android นะครับก็สามารถเสียบเข้าไปนะครับโดยใช้อะแดปเตอร์ที่เขาให้มาได้เลยนะแล้วก็เปิดไปที่หน้า Setting ครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาเปิดตรงนี้ครับที่เขียนว่า OTG แค่นี้เองนะครับเราก็สามารถใช้เมาส์ของเรานะครับทำงานแทนนิ้วได้แล้วครับบนจอมือถือ Android นะครับหรือจะเป็นแท็บเล็ต Android ก็ใช้ได้นะแล้วก็ถ้าเกิดใครจะวาดลงวาดรูปหรือเขียนโน้ตบนมือถืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้งานได้เลยครับแล้วแต่คนที่จะซื้อไปใช้นะครับสามารถใช้ได้บนคอมพิวเตอร์ Mac นะครับใช้ได้บน Windows นะครับใช้ได้ในมือถือ Android นะครับแต่ยังไม่รองรับใน iPhone และ iPad นะครับแล้วถ้าใครอยากได้นะครับผมก็ใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเพื่อนๆสามารถไปกดสั่งซื้อเองได้เลยครับแล้วก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามชมครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งพาผมไปยอด 400,000 Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official ด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับจะไลฟ์นะครับเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาใน Bigo Live นะครับก็ไปติดตามฟังกันได้เลยนะครับไปพูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายครับ